ทรงจำกับของเล่นมากมายในช่วงเวลาวัยเด็กซื้อมันเข้าไปเพื่อทำช่องว่างในจิตใจไม่มีแดกไม่เป็นไรแต่อย่ามาขวางเส้นทางที่เราจะมุ่งไปเพราะเราจะพาที่สะพานเลยเราจะพาคุณไปกับฉันพาเดินไปกับของเล่นเราจะไม่หยุดเราจะไปให้สุดแล้วไปหยุดที่หมดตู้พาที่สะพานเลยพาที่สะพานเลยคราวนี้นะฮะเราจะมาอัปเดตฟิกที่เป็นของป๊อปอัพพาเลทนี่เยอะหน่อยเพราะว่ามันมีหลายลายออกมาพร้อมๆกันจริงๆไม่มีขนาดนั้นโอเคนี่เอาของพี่อาร์ตก่อนเลยโหพี่อาร์ตไอ้เชี่ยเชี่ยนานๆทีจะมีชไนเดอร์ออกมาเป็นฟิกนะแต่มันออกทิ้งจากตัวที่แล้วนานพอสมควรเลยไม่ใช่เหรอวะนานมากป๊อปอัพพาเลทเซตที่แล้วแล้วกันใช้คำว่าเซตที่แล้วมันออกมา3ตัวใช่เป็นซึบาสะเฮียวงะแล้วก็วากาบายาชิซึ่งเป็นมัธยมหมดเลยแต่อันนี้เป็นคาวไฮชไนเดอร์ในซีซั่น2ตอนที่ยังน่าจะเป็นช่วงย้ายจากเบรเมนไปมิวนิกมั้งคือบอลโลกแล้วเข้าสู่บอลลีกระดับโลกแล้วอันนี้ก่อนบอลโลกก่อนนิดนึง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 นะฮะไอตัวนี้มันเก่งยังไงอ่ะอ้าวนี่คือจักรพรรดิของฝั่งทีมเยอรมันเอาเลยเอาไปว่าเป็นลาสบอสของเยาวชนอ่ะใช่อ๋อเหรอคนที่สามารถเตะอัดบอลใส่ท้องแล้วไม่ฟาวเออทำไมเป็นอย่างนั้นวะอ้าวฟุตบอลคือการต่อสู้ไม่ใช่ฟุตบอลคือเพื่อนนะฟุตบอลไม่แล้วสำหรับไอ้นี่คือการต่อสู้แล้วไปแล้วความที่เขาแบบทีมเยอรมันอ่ะมันโกงมากมันได้นักเตะไปในนี่ใช่ป่ะโกคือปีเตอร์มูลเลอร์ไงเชคคือมันคือไอ้ตัวใหญ่มันคือลาสบอสแล้วมันคือลาสบอสของยุคนั้นแล้วไงคือถ้าเกิดเปรียบกับไอชิลก็คือเซนาเจอกับชินเอออะไรอย่างนั้นเอออะไรอย่างนั้นอะไรอย่างนั้นอันนี้ก็คือชินเออใช่ใช่ใช่เออมันก็เลยแบบว่าน่าสนใจนะฮะแล้วก็เซตเกมต่อสู้นะครับในที่สุดก็มาจนได้นะครับก็จะเป็นตัวป๊อปอัพพาเลทนะครับเป็นไมชิรานุยแต่อันนี้จะเป็นโฉมของคิง94เอ้ยขอโทษครับคิง97ขอโทษครับแล้วก็ไม่พอฮะเขาติ๊กมันนิดนึงเขาฉลองครับ5ปีแล้วหรอของป๊อปอัพพาเลทอะไรวะลายนี้มันเพิ่งมาใหม่ๆแป๊บๆเอง5ปีแล้วไม่นานแล้วนะเอาเหรอเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะถึงเหรอวะจำได้ว่าตอนไอติเคยซื้อไอเอ็ดเวิร์ดกับอัลฟอนเซ่อาจจะถึงก็ได้เพราะมันก่อนโควิดหน่อยนึงนี่เราทำพาคีมา5ปีแล้วไม่ถึงไม่ถึงเหรอวะแล้วทำไมมันถึงหรือถึงวะเอาละเอาละเริ่มสับสนไอติมันซื้อคู่นั้นจริงใช่แล้วก็ซื้อใครบ้างเพราะจำได้ว่าไอ้ตี้อ่ะมันเคยเอามาเล่าให้เราฟังในโรงอาหารว่ามันเพิ่งไปซื้อมาเป็นไปได้ไม่มันอ๋อเป็นไปได้นะเพราะว่าเราไม่ได้ถ่ายอยู่พักนึงก่อนที่เราจะตัดสินใจถ่ายช่วงก่อนโควิดนิดเดียว เออว่ะไอ้ชี้พาคีแม่ง 4-5 ปีแล้วเออใช่ป่ะเรื่องเลยใช่ป่ะมันเร็วมากเลยนะเราจำได้ว่าอุ๊ยมันเพิ่งจบไป2ซีซั่นเอางี้ตอนโควิดอ่ะเราเริ่มสตาร์ทก่อนโควิดนิดเดียวแล้วเราโชคร้ายเจอโควิด2ปีใช่มั้ยปีนี้ปี2024แล้วเดี๋ยวจะเรียงไทม์ไลน์ให้นะเรียงไทม์ไลน์ให้นะใจเย็นๆให้คนทําแล้วก็เราถ่ายก่อนโควิดนิดนึงประมาณไม่ถึงปีดีแล้วเราก็เจอโควิด2ปีแล้วจนโควิดหายดีเราเลยเป็นโปรเจกต์ไปญี่ปุ่น1ปีไอ้เชี่ยจริงด้วยว่ะแล้วมาถึงตอนนี้ต้อง4ปีขึ้นแล้วมึงกูว่า5ปีเออ5ปีแล้วนะครับผมเนี่ยคุณชมที่ดูตอนนี้เราอยู่กันมา5ปีแล้วเพื่อนถ้าใครไปดูตั้งแต่ EP แรกเลยนะใช่นะครับ EP แรกของซีซั่น1ด้วยนะฮะเออประมาณนั้นนะครับอ้าแล้วหนูว้าไอ้เหี้ยตกใจแล้วก็อันนั้นน่าจะออกมาทีหลังเลยมีป้ายฉลอง5ปีแต่ว่าอันนี้เนี่ยครับออกมาก่อนหน่อยนึงครับชุนลีฮะของเวอร์ชั่นสตรีท6นั่นเองครับเป็นคู่แล้วคู่เลยแล้วก็เป็นคู่กับจูรินั่นเองนะครับจูรินี่คนเกาหลีใช่แล้วนะครับก็สวยสวยเอออันนี้มียังมีห่ออยู่แต่ว่าเฮ้ยรายละเอียดก็เก็บดีนะเก็บดีถือว่าเก็บว่าดีถือว่าเก็บว่าดีแล้วก็เป็นสไตล์คุณอันนี้ผมจะบอกว่าผมไม่ได้ตามตั้งแต่แรกผมก็เลยลอสเลยที่ผมไม่ได้ตามเพราะว่าผมไม่ได้ซื้อไอ้ฉลามมันคือตอนนั้นอะตอนที่ฉลามที่เป็นเบอร์หนึ่งของไลน์มันออกมีคนรีวิวว่าแบบฉลามมันต่อแล้วมันหลวมหรือว่าต้องกาวเยอะหรือต้องอะไรกันรู้ผมก็เลยแบบเออช่างแม่งกูไม่เอาแล้วกันอะไรเงี้ยย้ำก่อนนะครับแอคโหมดจะเป็นการผสมผสานกัน2อย่างนะครับก็คือตัวฟิก
แอคชั่นฟิกตัวผู้หญิงเนี่ยจะเป็นงานสำเร็จเป็นงานสำเร็จเป็นแอคชั่นฟิกแล้วก็ส่วนพาร์ทเนี่ยที่เป็นอาวุธเนี่ยเราต้องประกอบเองก็คือโมเดลใช่ซึ่งตอนแรกออกไปตัวฉลามมาสวยมากแล้วก็มีคนพูดคอรหากันนั้นหนึ่งแล้วก็ตัวที่สองที่เราซื้อไม่ทันรู้สึกจะเป็นไอตัวนั้นมั้งไอตัวพึ่งหรืออะไรสีขาวๆอ่ะเออแล้วก็มีอีกตัวนึงนะครับแล้วมาเป็นตัวนี้แล้วก็มีฉลามย้อมมั้งถ้าจำไม่ผิดแล้วก็ตัวนี้ที่เป็นแบบแพนกวินเออนะครับอันนี้ก็จะเป็นยูนิตเขาก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะคือเวลาแยกเนี่ยคุณจะได้แพนกวิน4ตัวน่ารักว่ะใช่ก็จะเป็นเจนี่เดินนำเออแล้วแพนกวินก็เข้าไปอยู่ในปืนใช่แต่พอประกอบเป็นปีกอย่างนี้เป็นโฉมปีกอย่างนี้แล้วก็เป็นโฉมอย่างนี้ที่เพนกวินจะเข้าไปบรรจุเป็นกระสุนอะไรสักอย่างนี่แหละน้องคนนี้แหละที่จะเป็นอะไรนะไอแพนกวินที่ขึ้นมาของไอ้นั่นอ่ะของไออินาซึมะอ๋อใช่อ่ะเวลาเตะจักรพรรดิเพนกวินจักรพรรดิขึ้นใช่สี่ตัวด้วยแต่อันนี้ก็คือราคาก็จะแบบว่าสูงหน่อยใช่ลายนี้จะราคาจะประมาณอย่างนี้แหละแต่กล่องไม่แน่ใจว่ากล่องก็น่าจะประมาณไซส์นี้นะใช่คือกล่องจะใหญ่ขึ้นใช่ครับใช่ครับถือว่าเป็นโมเดลที่แบบราคาสูงนิดนึงเพราะว่ามันเป็นแอคชั่นฟิกเกอร์มาด้วยแล้วก็จะมีพาร์ทนี้อะไรเงี้ยคือมันจะทุ่นเวลาคุณได้แต่อยู่ในไทป์ของผู้หญิงใส่เกราะอีกหนึ่งค่ายถูกต้องซึ่งโอ้โหหญิงใส่เกราะนี่ถ้าใครตามนี่โอ้หน้ามืดเหมือนกันนะหน้ามืดฮะกูสมายต้องเลือกค่ายนิดนึงเหมือนที่พี่อิ๋วก็ตัดสินใจที่จะเลือกค่ายแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็มีทั้งฝั่งญี่ปุ่นฝั่งจีนนี่คือโอ้โหงานของเล่นนี่จีนประกาศทีนี่เหมือนหน้ามืดตามัวมากเลยบ้านเป็นหนี้อ่ะคุณเหมือนแบบเดือนนี้ไม่มีเงินจะผ่อนหรือกูออกโปรดักต์ละกันอะไรอย่างเงี้ยเอาเท่านั้นยังไม่พอฮะมีลายนู่นข้างในโอ้โอชิโนโกะใช่แล้วครับมาอีกหนึ่งคู่ฮะนี่รถหลังจริงด้วยรถหลังมันจะเขียนฉลองนี่ได้มีหนึ่งมีอีกหนึ่งมีรูบี้ซัฟไฟร์เอเมอรัลด์นี่มาครบหมดเลยไม่ใช่โปเกมอนนี่โปเกมอนนี่หว่านนะครับควากับรูบี้นะฮะใช่ครับก็ออกมาฉลองนะทีเดียว3ตัวเลยถูกต้องหูดีจังเลยอ่ะซีซั่น2ยังมาแล้วนี่ฮะซีซั่น2มีฉายอยู่แต่ผมไม่รู้เขาจะทำตัวซีซั่น2มั้ยอ๋อโอเคซีซั่น2มันเล่นละครเวทีอุ๊ยเตรียมตัวเตรียมตังค์เลยเตรียมพร้อมนะฮะทุกคนอ่ะฮะแล้วก็อ่ะโอเคปิดท้ายครับก็หลังจากที่ปล่อยให้ค่ายจาด้าเขาลุยไปก่อนในราคาที่นี่นะฮะเตอร์นี่ครับมาแล้วครับรุ่นเดอะมาแล้วครับ Storm Collectible ใช่แล้วนะครับกับเฟยหลงตัวไอ้นี่ด้วยไตเติ้ลเดียวกันด้วยปะทะเลยคือการเอาเกาปะอากาศเอาปะทะเลยผมว่าผมพูดจู้ได้เหมือนกันด้วยนะไม่แต่เขาฉลาดทำไงคือเขาเอาฉากแบ็กกราวด์เห็นไหมแล้วก็เอาอันนี้ไปยืนมันดูไม่ขัดเลยถูกครับแล้วก็ท่าเท้าไฟนะฮะที่ว้าจู่ของเขานะฮะแล้วก็แถมมีหน้าให้เปลี่ยนด้วยนะฮะเฮ้ยผมชอบเท้าไฟอันนี้เพราะว่าเวลาเราเห็นเท็กเจอร์ในเกมอ่ะมันจะเห็นประมาณอย่างนี้ครับผมเอาจริงๆนะคุณมันก็ตามราคาตามงบแหละครับคือของเล่นมันก็ตอบสนองคนหลายตลาดหลายฐานะใช่คนที่งบน้อยก็เล่นของราคาถูกที่พอเล่นได้เพราะว่าจาร่ามันตกอยู่ที่ประมาณ 1,000 บวกลบใช่แต่ตัวนี้ก็จะหนักหน่อยนะครับเพราะสตอร์มนี่จะ 3,000 กว่าบาทถูกต้องนะครับแต่ว่าไซส์ก็จะได้ใหญ่มาหน่อยรายละเอียดอีกนิดนึงได้เลยย้ำเลยนะครับเล่นของเล่นนะก็เล่นให้อย่าให้ตัวเองเดือดร้อนนะครับผมเอาที่มีความสุขที่เราสะสมใช่นะครับผมแล้วก็แบบว่าเขาเรียกอะไรในช่วงนี้ยิ่งเรื่องน้ำเรื่องฝนเรื่องน้ำท่วมครับยังไงก็อันนี้บอกใครบอกตัวเองเราลุ้นอยู่เขาบอกว่าจะเข้าแล้วหลังจากที่อัดอั้นมา2เดือนมะอันนี้เข้าเดือนที่2แบบพอดีแล้วโปเกมอนเซตใหม่ของเดือนนี้ก็ดันรวมเอา2เซต2ชุดอะไว้ด้วยกันในชุดเดียวใช่เพราะปกติอ่ะเราตีง่ายๆถ้ามันออกตามปกติใช่มั้ยสมมุติมีแลบ็อกละ10ใบอันเนี้ยมี20ใช่คูณ2เข้าไปแต่ว่าจำนวนทุกอย่างเท่าเดิมนะแปลว่าเราต้องเปิดเพิ่มขึ้นนะครับกับเซตใหม่ที่มีชื่อว่าแสงนำทางแห่งสเตล่าโอ้โหดีนะผมใส่แว่นดำรอไว้เฮ้ยอย่าบอกนะแสงนำทางมันช่างเข้าตาเหลือเกินมันจ้าอันนี้ผมกำลังจะพูดถึงออปตัสนะแต่ผมอ่ะจะไม่มาพูดขายเรื่องไอ้แว่นรุ่นเดิมแว่นดำหรืออะไรเพราะคุณรู้ป่ะตอนนี้กระแสที่มันมาก็คือแว่นที่เขาไปคอลแลบกับสปายเอ็กซ์แฟมิลี่เฮ้ยจริงนั่นก็คือแว่นวากูวากูแว่นวากูวากูมันจะเป็นแว่นแบบเหมือนแว่นอาร์เนียคุณมันเหมือนแว่นแบบลักษณะคล้ายๆเอางี้มันจะเป็นงี้แล้วมันจะมีเหมือนไอ้ขาวอาร์เนียขึ้นมาเหมือนหูแมวโคตรน่ารักสาวๆแบบสั่งกันระเบิดตอนเนี้ยของหมดแล้วอ้าวแล้วถ้าเกิดคนฟังปุ๊บอยากได้ทำไงเข
ขากำลังจะขอญี่ปุ่นผลิตเพิ่มครับเพราะฉะนั้นน่ะก็ไปพรีออเดอร์กันได้ครับถ้าเกิดเป็นชาวภาคีไปสั่งก็อย่าลืมใส่โค้ดเนครอสเพื่อรับส่วนลดด้วยนะครับผมครับสุดยอดไปเลยเฮ้ยอย่างนี้เดี๋ยวกูบอกให้แฟนกูสั่งวัตถุน่ารักน่ารักน่ารักเฮ้ยน่ารักจริงน่ารักจริงปากแสงอันธการนำทางแห่งสเตล่าซึ่งไอ้บล็อกนี้มันเป็นบล็อกที่คิดซะว่าเป็น DLC ของภาคสการ์เล็ตไวโอเลตตัวปิดพอดี 1-2 เพราะตอนแรกมันแยกมาเป็นไอ้แก๊งโมโมทาโร่กับแก๊งไอ้โรงเรียนบูเบอรี่ใช่ไหมอันนี้เขาก็รวมกันถึงเทลาปากอสเลยผมอยากรู้อ่ะพี่ไอ้เซตเนี้ยตัวไหนมันแพงบ้างอ่ะพี่ตัวที่แพงก็จะเป็นตัวโปเกมอน EX ครับก็จะเป็นตัวชื่อว่าพิจิคิกิสึ EX ที่ไอ้นกใช่ตัวแก๊งโมโมทาโร่ที่มันอ๋อไอ้นกไอ้ไก่ฟ้าไอ้ตัวไก่ฟ้าก็จะแพงไอ้คิดจิกันจิกันสื่ออะไรน่ะมันใช้ทุกเด็กมันใช้เกือบทุกเด็กละกันสองดีใช้ได้นั่นมันน่าจะใส่ได้ทุกเด็กนะเออแล้วผมเห็นมันมีคนแคปภาพมาในตลาดที่เขาประมูลของไทยนะมันมี SAR ถูกปะ 2,000 กว่าบาทละละเห็นในประมูลงานก็ยังไม่ค่อยเล้าใจเท่าไหร่สำหรับผมอันนี้คุณเนี่ยคุณเปิดอันนี้อันนึงกระชิงอันนี้กระชิงเดี๋ยวเรามาดูกันว่าบล็อกเนี้ยจะได้อะไรและที่ผมสนใจก็คือตอนนี้เปิดมาบล็อกนึงอะแร่แม่งจะไม่ครบแล้วมันจะมีแร่แค่แร่เลยนะไอ้ขอบเงินโง่ๆอ่ะแม่งมีอยู่ใบนึงที่ผมอยากได้สักชุดนึงเพื่อเอามาใส่สักเด็กนึงชุดนึงนี่หมายความว่ากี่ใบ3ก็คือร่างแรกร่างต้นกับร่าง1อ๋อโอเคคู่เดียวแบบคู่เดียวเลยเพราะบางทีมันไม่ออกแล้วเว้ยภูมันเยอะอ่ะใช่ต้องดูรวมไปถึงไอ้นกไอ้คิจิคิกิสึอ่ะอันนั้นก็ต้องอยากได้อย่างน้อยใบนึงปะไปดูกันอันนี้คือเราจะลุ้นพวกแบบคอมมอนอันคอมมอนอะไรด้วยข้างในปะเอาแค่แรก็ดีใจละแรใช่ไหมเออแต่เปิดผ่านๆได้เหมือนเดิมโอเคเปิดผ่านๆได้เหมือนเดิมซัดลุ้น SR คนละกองเออโอ้เยอะทีเดียว อ่ะอันนี้ของผมแรมาแล้วแต่ไม่รู้ว่าเป็นแรที่คุณอยากได้หรือเปล่านะเป็นนกไอโยลูซูซูอะไรสักอย่างไอนก normal อ่ะนี่มีสื่อคือหนอนดินไส้เดือนเดบิลอาร์ป่ะเดบิลอาร์เดบิลอาร์หนึ่งสองฟึบคิงราเก่งมากไม่รู้ใบนี้ AR ครับผมตัวลายไปดู3 2 1ปึ๊บอู้ระบิฟุตสวยว่ะแม่งกำลังเตะก้อนหิมะเลยเฮ้ยสวยๆๆๆๆเอาใบนี้ดีใบนี้ดีสวยเออเอามาเก็บสะสมมัน1ในสตาร์เตอร์นะใช่เออแต่เป็นเสียดายที่เป็นร่าง2เออทำไมไม่เป็นร่างแรกเนาะเออฮีบันนี่1ตึ๊กๆๆๆๆAR แน่นอน1 2ปุ๊บเฮ้ยแมงมุมขยุ่มหลังคาเอาลงมาเฮ้ยอันนี้ของสุดแล้วเปล่าอาร์ตบอสออกแล้วมึงจริงเหรอเออว่ะอุ๊ยเอ็ดสเปคป่ะเนี่ยดับเบิ้ลอาร์เองอ๋อเทลาสอ๋อมันมีไอ้เทลาสใหม่ไงชื่ออะไรนะสเตล่า1 2ซับอุ๊ยอุ๊ยเลย1ซ้ำเฮ้ยเทลาปากอสโอเคเฮ้ยใช้ได้เออเรียกว่าตัวท็อป DLC ใช่แล้วก็อันนี้เด็กเล่นได้นะแม้ว่ามันจะใช้3 4สีอะไรก็ตามเทลาปากอสนะฮะเฮ้ยผมว่าบอสออกที่ผมว่ะจริงเหรอดูข้างล่างนี้ SR ป่ะ SAR มั้ยอะไรวะเอสเปคโอ้ยสเปคไปดูกันต้องเป็นผลึกสีฟ้ามั้งน่าจะดีจะแพงผลึกสีฟ้ามั้ยต้นไม้ยักษ์วิเศษมึงอ่านเหมือนโดเรมอนเลยตึ้งตึ้งต้นไม้ยักษ์วิเศษไม่คือมันมีอะไรคำว่าวิเศษตามหลังมันคือมันควรจะอ่านเสียงโทนนั้นไงเออทำไมวะเหมือนเราชินเหมือนกันนะเออโอ้แล้วมันยาวจังอ่ะออกเป็นสเตเดียมต้นไม้ยักษ์วิเศษบอกเลยว่าบอสมาแน่บรอรอนโปรโตก้าเนี่ยขอบลักษณะนี้ไหนวะจะเป็นอะไรไปไม่ได้เลยนอกจาก SR จริงหรือเปล่า SAR เปล่า SAR ว่ะเฮ้ยชี้ SAR ออกจริงมีอะไรอ่ะมีอะไรแล้ววะไหนดูดิไอ้ชี้ SAR อุ๊ยเอาแล้วคุณผู้ชม SAR ออกชี้มี SAR มีอะไรดีๆอ่ะโอ้โหมันมี8แบบอ่ะเทเลพอร์ตมีอะไรอีกทาโร่ได้อะไรเอ้ยอยากได้ทาโร่ใช่เดี๋ยวพูดถึงจุ๊บเป็งทาโร่คืออะไรไอตัวสีม่วงป่ะไอตัวใหม่ป่ะเออเรามาดูกันว่าทาโร่หรือเปล่านะฮะมันต้องดูจุ๋มหม่งตัวอะไรหมาเหรอหมาเซลโอ้โหถ้าจุ๋มหม่งนี่กูร้องไห้เลยนะหิวทัดมืดว่ะพระจันทร์น่ะทัดมืดแล้วมี4ตัวมี4ตัวมีอ๋อไอ้แก๊งโมโมทาโร่มี4ตัวเลยขอคิจิคิกิสึผมบอกเลยถ้าได้นะตัวเดียวรวยขอนกตัวเดียวไปดู3 2 1ฟึบ
ไอ้เหี้ยมึงต้องไม่เชื่อแน่ไอ้เหี้ยกูว่าแม่งลิงแน่เลยไอ้เหี้ยมึงต้องไม่เชื่อแน่อาร์ตทำไมอะโมโมวาโลเฮ้ยนกจริงชัตโต้โคตรดวงดีเชี่ยแล้วภูแม่งอย่างใหญ่เออคนเวอร์นี่ไม่คนเวอร์จริงคุณผู้ชมแม่งเวอร์จัดเชี่ยของแท้แล้วดูคุณดูความงามสวยมากแต่เอาจริงๆนะเอาจริงๆนะเอาจริง SAR line เนี่ยคือ texture ของการ์ดหน้าการ์ดผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยอลังการมันจะดำๆหน่อยใช่ไหมมันจะดูแบบไม่รู้ดิมันแน่นอ่ะมันแน่นๆแน่นๆแต่โอเคแต่ก็ถือว่าสวยนะฮะสวยเนี่ยใส่แฟมไม่กล้าเล่นเลยกูสวยจริงอันนี้สวยจริงวิอาโชคดีอาโชคดีกูกำลังแบบเมื่อวานกำลังฮือฮาเลยแบบโอ้ใบนี้มันขนาดนี้เลยเหรอวะอะไรเงี้ยมันก็งอนธรรมดาแต่มันของไม่ใช่ได้คุ้มแล้วนะใช่อันนี้ใบละ 2,000 กว่าบาทเกินบล็อกละคุ้มละใช่กำไรละอันนี้คุ้มละคุณอ่ะผมได้เดบิวต์ใหม่กับใบนึงน่าจะนะดูจากกดนี่ปุ๊บ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 อ่ะดับเบิ้ลอาร์ใช่ไหมดับเบิ้ลอาร์หนึ่งสองซ้ำเฮ้ยแล้วได้นกใช้ด้วยอ้าวได้มาอีกแล้วนกธรรมดานกธรรมดาเอาว่ะหุ้ยเหมือนกูได้อะไรมาเบิ้ลๆหน่อยเฮ้ยไม่แน่ใจเอาแล้วนี่มันบ็อกก๊อสหรือเปล่าเนี่ยไม่แน่ใจไม่แน่ใจนะมันแวบๆแปลกๆอ่ะเดี๋ยวขอดูก่อนนะเนี่ยเห็นนะ SR ไอ้เชี่ยจริงปะเนี่ย SR โอ้โหแต่คิดว่าน่าจะคิดจีคิดอีสื่ออีกปะก็เฮ้ยไม่น่าใช่ไม่น่าใช่1 2ปุ๊บเฮ้ยอุบายของ Zero Sixใครไม่รู้ซีโร่ซิกเอ้ยใบนี้เหมือนได้ใช้นิดหน่อยอันนี้ใครถ้าเกิดใครเล่นปังย่าอยู่หรืออินิทีสมัยก่อนนะจำได้ลูกอ้วนแดงไม่ใช่เหรอโอ้โหคนแก่เลยฮอตโอเวอร์เกิดทันปะลูกอ้วนแดงคุณเกิดทันปะกูอยู่ในยุคที่เขาทำไอ้นี่ดิสมาร์เตอร์เกมออนไลน์ของคนไทยลูกอ้วนแดงเฮ้ยจำได้ว่าผมอยากใช้ใบนี้แต่ทำอะไรสักอย่างนึงเดี๋ยวกลับไปนึกเฮ้ยแต่เอ็กอาร์แม่งเป็นเทรนเนอร์อย่างน้อยก็เป็นเทรนเนอร์เว้ยไอ้สื่อว่าโอเคลุงวันแดงที่ไม่เหมือนไอ้กวินน่ะที่ได้หายใต้อ่ะมึงอย่าไปบูลลี่เขาเนี่ยๆๆไอ้เนี่ยหายใต้เนี่ยคือตัวเนี้ยโอ้โหเนี่ยๆไอ้ลุงเนี่ยไอ้หัวหน้ายิมน้ําเออหัวหน้ายิมน้ําไอ้กวินได้เอ็กอาร์เนี่ยโหจริงเหรอคนนางสาเลยหายใต้แต่เราขาด AR ใบนึงอ่ะใช่ AR จริงๆเซราโอล่าสวยแต่ไม่รู้มี AR ใบอะไรบ้างน่ามีคาซิโอเปียตัวนี้เอออยากได้แบบ SR นี่Cassiopeia คือตัวนี้นะฮะใช่คือเป็น Cassiopeia เนี่ยจะเป็นตัวที่เหมือนเขาตอนแรกเขาจะคอยบงการไอ้แก๊งเด็กแบบไอ้แก๊งโชคโลแทเด็กมีปัญหาแต่ละตัวก็สตอรี่ก็น่าสงสารนะภาคนี้เขาทำสตอรี่มาดีนะดียกเว้นอย่างเดียวคือสตอรี่ของเครื่องตัวเองนั่นแหละโอ้มาแล้วเสร็จแล้วละเหอะ1 2 3หุ้ยเปอร์เซียนหุ้ยเฮ้ยเปอร์เซียนไอ้นี่ป่ะเปอร์เซียนของบอสแก๊งล็อกเก็ตป่ะใช่เหมือนอยู่ที่ตึกซากากิใช่ไหมน่าจะใช่นะทุกคนเท่ว่ะเฮ้ยอันนี้เก็บเรียกว่าบล็อกนี้นี่ซาโตนี่คุ้มมากนะฮะอิ่มหนำสำราญว่ะอิ่มหนำต่อให้ใครจะพูดยังไงนะฮะแต่ว่าในเมื่อโชคมันเข้าข้างเรามันก็จะเข้าข้างเราอยู่ดีถูกต้องวันนี้ผมมีเทพธิดาแห่งโชคอยู่ข้างผมจะเป็นวันอีกวันนึงที่เราเดินเมกาลาซ่าแล้วเราจะมีความสุขมากนะครับเวลาเราเปิดได้การ์ดดีๆเฮ้ยแต่ที่ที่แล้วตอนได้เกลือเราก็จะลืมมันไปไม่มีเราไม่เคยได้เกลือเหี่ยวเยอะเลยมึงเฮ้ยแต่อันเนี้ยผมไม่มีแลใบนึงนะไอ้นกนั่นน่ะฮู้ๆอ่ะไม่เป็นไรช่างมันไปหาเดี๋ยวค่อยไปหาเราได้ของที่ดีที่สุดมาละถูกต้องครับสรุปว่าบล็อกนี้คุ้มมากเรียกว่าบล็อกแบบบล็อกโคตรเทพเอาล่ะทุกคนหลังจากที่อัดเสียตังค์จัดไปกระชิงไปแล้ว1บล็อกพี่นัดการ์ดบอกว่าสปอนให้บล็อกหนึ่งดาร์ฟมันคนละ15ซองเพราะแม่งมันเพราะฉะนั้นเราจะมาเลือกกันแต่กองนี้แล้วบล็อกที่พี่เขาหยิบมาจะชอบเป็นของดีนะมันจะมีดีกว่าเมื่อกี้อีกเหรอวะเมื่อกี้คือมันดีมากแล้วนะคุณดาร์ฟก่อนเลยอะเปิดเลยอะเปิดก่อนได้ก่อนเห็นปะบอกแล้วมาจริงปะมีของไปดูซิโอ้ของผมมันมีของนี่ดูไว้เลยมา AR 1 2 3หุ้ยลิลิล่าสวยสวยมีคนด้วยเหมือนไอ้นี่เลยเหมือนพิพิธภัณฑ์แบบที่คนเขาก็ไปเดินชมเลยใช่ไหมใช่สวยว่าของดีเฮ้ยฟอสซิลด้วยนะอาร์ตนำไป1 point สบายชนะแล้ว A few moments later เฮ้ยเงียบจริงหมดไปครึ่งแล้วเนี่ยอยู่ที่อาร์ตหมดเลยมั้ง
เฮ้ยหิวมีสักใบเลยเหรอไม่มีเลก็มีใบเดียวเนี่ยนะของผม AR ใบที่2นี่ให้ดู AR ก่อน1 2 3หุ้ยหูสวยนี้หุ้ยน่ารักว่าสวยสวยหูแต่มันขาวจั๊วแบบเรียกว่าเห็นแหละแต่มันโอ้โหมันจ้าว่ะมันจ้าว่ะมันใส่แว่นยังมันขาวจะไม่รู้ขาวยังไงใส่แว่นนะมันสะท้อนแสงนะใส่แว่นใช่ใช่ใช่ดีดวงตาผมปลอดภัยว่าใช้ออฟตัสนี่เองเฮ้ยผมมาอีกแล้วหิวกูหยิบอะไรมาเนี่ยมึงหยิบอะไรมาของผมน่าจะเดาว่าน่าจะ AR อีกใบนึงก็คือ AR อยู่ที่ผมหมดเลยนะถ้างั้นAR จริงด้วย1 2 3อุ้ยคาปูบูลูลูโอ้สวยน้องวัวน้องวัวแม่งคนละเรื่องกับใบเมื่อกี้เลยนะอันนี้จะดูมืดๆทะมึนๆนะสวย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 ต้องดูดีคุณผู้ชมของผมเหลืออีก4ซองจาก15ซองและไอ้11ซองที่เปิดไปเมื่อกี้นี้ได้แลมาทั้งหมด3ใบผมมีอีกแล้วอีกใบนึงอะไรอ่ะเหรอ1 2 3เฮ้ยโมโมวาโลเฮ้ยโมโมวาโลมาแล้วมาแล้วผมมาอยากเล่นแก๊งเขานะแต่ไม่รู้มันเล่นได้แค่ไหนนะซองทางผมฮะมันต้องมีของบ้างหรอวะที่เปิดมาทั้งหมดเนี่ย14ซองนะคุณผู้ชมนี่ไงใบนี้แล4ใบได้แล4ใบนี้ใบนี้ได้ใช้นกได้ใช้แล้วซองสุดท้ายของผมมาดูเลยใบต่อใบเลยใบแรกทริมเมียน15ซองกี่กี้อ่ะเฮ้ยเหมือนจะมี3 2 1ฟึ้มอะไรอ่ะ Double R La Paz Terras แสดงว่าของดีอยู่ที่ซาโตหมดอ่ะของผมมี A Spec ใบนี้ไม่รู้อะไรเพราะมันขอบๆอย่างนี้3 2 1ฟึ้มโอเควิตาล A อ๋ออายาฮิลมั้งเหมือนวิตามิน A มองนานๆคนสวยต้องมองนานๆพัดเก่าเลยมาแล้วคุณผู้ชมคิดว่าใช่ SAR SR หรือ SAR ไม่รู้ SAR ไป SR ว่ะโหสีชมพูชมพูนี่แม่งดูเป็นน้องหมา1 2 3เฮ้ยครบเลยกิจิซิกิกิกิซิกสึน้องอีกแล้วน้องอีกแล้วโอ้โหได้ทุกนกได้นกทุกแบบครบแล้วนกดีว่ะ3ใบ3แบบเชฟได้จริงได้จริงต้องบอกว่าวันนี้ดวงซาโตนี่คือเรียกว่าเกินต้านอะไรก็เอาเขาไม่อยู่ของผม15ซองได้อย่างนี้นี่แต่อันนี้ก็ดีนะโยรุโนสึคุเนี่ยก็แพงอยู่ 5-600 ใช่นี่ผมยังมีอีกแล้วเนี่ยมีอีกแล้วเนี่ยลาพลาสนี่มึงยังมีอีกเหรอเนี่ยมีดับเบิ้ลไอโอ้โหไปดูดับเบิ้ลไอเขากัน1 2 3โอ้บโรโรมรถแห่รถแห่นี่เป็นรถแห่ขวัญใจแก๊งรถแห่พอเป็นเทลัสมันก็เลยแบบจะวิ่งวิ่งนี้ดูดีบรโรมก็จริงนะให้แม่งไปทั้งซองเลยก็ได้ไม่ต้องมีกูหรอกจริงจริงบล็อกเนี้ยเหมือนจะมีอีกอ่ะไม่ได้อยู่คนเดียวเลยบล็อกอยู่คนเดียวเลยเดี๋ยวป๊อดเนี่ยป๊อดอยู่คนเดียวเย็นสดเดี๋ยวนะเดี๋ยวป๊อดแม่นอยู่คนเดียวเดี๋ยวเบิ้ลอาไม้น่าจะไอแอปเปิ้ลแปดหัวหนึ่งสองสามนี่คามิสึโอโรจินะฮะคามิสึโอโรจิมารุตัวขาวมาเลยสวยสวยในเกมผมปั้นชายนี่ไปด้วยตัวนึงเก่งบุ๋มไม่รู้นะก็สรุปว่าวันนี้ซาโตนี่เรียกว่าดวงก๊อตมากคือถ้าเดินลงไปหยิบลอตเตอรี่ก็ได้รางวัลที่1บอกเลยจริงมีขายป่ะข้างล่างซื้อลงไปซื้อลอตเตอรี่แป๊บนึงมาแน่นี่คือยุคสมัยของโยโย่โอ้โยโย่กลับแล้วจะบอกว่าโยโย่ตอนเด็กๆอ่ะตอนที่คุณเด็กๆมันจะมีแบบยุคนึงอ่ะที่โยโย่แม่งฮิตมากๆครับผมเล่นกันทั้งเรียนแต่อันนี้คือ Hyper Yo-Yo Excel ก็คือ Hyper Yo-Yo Excel เป็นรุ่นใหม่ของโยโย่ซึ่งกิมมิกมันเป็นอย่างไรนั้นผมต้องบอกก่อนคือจริงๆแล้วอ่ะมันจะมีอยู่ทั้งหมดเท่าไหร่วะ8 9 4มั้งคือสีเยอะมากซึ่งพวกเรา3คนเนี่ยก็สั่งกันมาคนละสีแต่แดมซึ่งดูเซียนเนี่ยก็คือสีขาวครับเนี่ยมันจะทุกอันจะมีคําว่า Excel Origin นะครับแต่ของเซียนเนี่ยมันจะเหมือนเครื่องอ่านแผ่น CD ป่ะแผ่นดิสแผ่น CD แผ่นเสียงแผ่น CD เหมือนแผ่น CD มากกว่าตรงนี้เหมือนแฟลชไดรฟ์เหมือนกันนะใช่อารมณ์ประมาณอย่างนั้นเทคโนโลยีอ่ะแล้วเนี่ยของผมสีดํานี่ก็จะเป็นนี่
เหมือนเกมเหมือนเกมเหมือนซึ่งอันเนี้ยรูปโปรโมทแม่งดูดีมากแต่ของจริงดูดรอปว่ะนิดนึงนิดนึงนิดนึงใช่แต่ของเซียนแม่งสวยเลยของเซียนสวยเลยตอนสีขาวดูเหมือนไม่มีอะไรแต่ดูดีพอของจริงมามันมีเลเยอร์ข้างในเอาอย่างงี้เอาอย่างงี้เอาว่าเดี๋ยวคุณไปดูอ่ะอันนี้มาดูของเราให้ครบก่อนนี่คือของแท้เลยนี่คือสีแดงของพี่อาร์ซาโตครับผมแม่งจะเป็นแบบเป็นมังกรอยู่ข้างในเป็นมังกรใช่ในกล้องอาจจะดูจมๆหน่อยแต่ว่าเดี๋ยวแกะให้ดูเดี๋ยวแกะให้ดูซึ่งไอ้ของที่แบบเราสั่งมาจากไหนแล้วก็สั่งมาจากร้านในแฟนเพจชื่อ Toilet เขาก็จะมีทุกสีเลยไม่รู้เขาเปิดพีอยู่หรือเปล่าเนี่ยเราพีมาเราเพิ่งได้แล้วก็สำหรับคุณผู้ชมนี่ครับนี่ตรงนี้คือแผนผังของเทคโนโลยี Axel System ของเขานั่นเองนะครับก็คือแบบนี้ปะมันมีเทคโนโลยีด้วยเหรอวะเฮ้ยมันมีเทคโนโลยีจริงมึงเดี๋ยวเปิดไอเนี้ยคลิปโปรโมทมันดูอ่ะมันเหมือนมันจะดึงเชือกแล้วมันคืออะไรของแม่แล้วมันมีสายฟ้าวิ่งแต่ก็ยังแพ้จีนอยู่ดีจีนตั้งแต่สมัยนู้นแล้วใส่ลูกปืนแม่งเลยมุนวินเลยลงทีนี่อยู่เป็นปีเฮ้ยแต่น้ำหนักได้อยู่อันนี้ถือว่าเติมเต็มวัยเด็กผมเหมือนกันนะเพราะตอนเด็กผมไม่มีตังค์ซื้อโยโย่ดีๆเล่นแม่ไม่ซื้อให้เราไปแกะมาลองกันเลยดีกว่าคุณหุยไม่ได้เล่นโยโย่กี่ปีแล้ววะถึงแม้ว่าจะเขาเรียกอะไรเขาชอบใช้คำพูดที่ว่าอ๋อนี่มีพลาสติกมีพลาสติกหลอกว่าพลาสติกล่องบ้านะหน่องบาวนี่สวยมากนี่ฝั่งนี้เป็นลายเดียวกันนี่ไฮเปอร์โยโย่เอ็กเซลนี่นะทรงลุกเอ้ยทรงมันคือทรงคลาสสิกเก่าเลยนี่ใช่ใช่มันคือทรงคลาสสิกเก่าเลยทรงไอ้นี่เลยอ่ะทรงโค้กอ่ะอุ้ยเออว่ะอ๋อของผมมันอ้าวอันนี้พลาสติกตรงนี้คืออะไรอ่ะนี่ไงพี่อยู่นี่ไงโอ๊ตดูพี่อีคือโอ้มันแล้วมันดึงมันเล่นได้อีกแบบนึงหรอใช่มันดึงเงี้ยคือแล้วมันก็นี่จุงหมาจุงแมวจุงแล้วไม่ขึ้นนะเอาจริงๆนะต่อให้เวลามันผ่านมาฝีมือในการเล่นโยโย่กูก็ไม่ได้ดีขึ้นเลยเอาจริงๆเหมือนเดิมต้องรื้อฟื้นนิดนึงละมั้งไม่เล่นแค่นี้แหละตอนเด็กก็แบบเนี้ยแบบเมื่อกี้ฮะเดี๋ยวก่อนนะผ่านมากี่สิบปีก็ไม่พัฒนาเลยอ๋อนี่เดเซียนจะโชว์อีกคือให้เด็กดูไม่แต่ว่าตอนที่ผมเห็นคนเขาเล่นอ่ะเขาแบบว่าเวลาเขาล็อกกับนิ้วอ่ะเขาไม่ได้ล็อกนิ้วแบบว่านิ้วชี้หรือนิ้วอะไรเขาจะล็อกกับนิ้วกลางแล้วเขาล็อกอย่างเงี้ยเขาจะล็อกอย่างงี้เขาจะไม่ล็อกสุดเป็นป่ะผมจะล็อกข้อในแต่คนเหมือนคนที่เล่นเขาจะไม่ล็อกข้อในกันอ่ะนี่มันต้องล็อกนิ้วกลางนี่ผมล็อกนี้เออล็อกข้อนี้ใช่ไหมจริงเหรออย่างนั้นเหรอวะใช่ๆๆไอ้เนี่ยไอ้วงเนี้ยมันกลายเป็นผมไม่ค่อยถนัดนะไม่ชินกับการที่ไอ้ตรงนี้มันอิสระไม่ขึ้นด้วยเฮ้ยจุงหมาจุงแมวเดี๋ยวแป๊บนึงครับคุณผู้ชมคุณแทบอยากลองเอ้ยพี่ต้องเดี๋ยวสลับกล้องกันแป๊บนึงเดี๋ยวเราต้องลองเดี๋ยวขอนิดนึงนะขอนิดนึงนะต้องมีท่าโชว์แล้วอย่างน้อยโอ้โหชี้ยากพี่ยากบอกเลยยากจริงไงยากจริงอ๋อถ้าเรามีไอ้ตรงนี้แล้วเราไม่ต้องม้วนแบบนี้ป่าวะเอ๊ะไอ้ระบบ Excel อะไรเนี่ยของเขาอะม้วนอยู่ดีมันช่วยอะไรวะเนี่ยมันถืออย่างงี้เข้าใจได้เจ็บได้ดังปอกเลยเจ็บชิบหายเดี๋ยวก่อนนะเอาลงไปก่อนนะโอ้ไอ้เชี่ยเดี๋ยวก่อนนะทำไมมันเอาละทำไมมันถึงไม่แรงหมุนได้ได้อยู่ปะได้อยู่แต่ว่าทำไมแรงหมุนผมมันไม่เหมือนแต่ก่อนวะหรือว่าผมไม่ได้เล่นข้อนี้วะเดี๋ยวแป๊บนึงนะเราอาจจะไม่ได้เล่นนานต้องรื้อฟื้นแป๊บนึงเออมันเขาเรียกอะไรนะมัสเซิลเมมโมรีเราหายอ่ะถ้าเกิดสมมติว่าเราเล่นอย่างอื่นมัสเซิลเมมโมรียังจำได้อ่ะโอเคแป๊บนึงนะแป๊บนึงเฮ้ยคุณไม่ใช้ระบบอีคือว่ะเอ้ยไม่ไงขอเล่นแบบคลาสสิกก่อนได้ไหมอ่ะอีคือเดี๋ยวค่อยว่ากันได้ไหมอีคือเฮ้ยเก่งอ่ะเออเฮ้ยเจ๋งดีว่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวขอโทษนะฮะฟรีโคตรดีโหแต่แม่งกลับแรงไปเฮ้ยเวลากลับทำไมมันกลับยากจังวะเมื่อก่อนเนี่ยเคยเล่นท่านี้ได้เว้ยที่มันโยนแบบฟึบแล้วก็ฟึบโอ้ยเชือกหรือว่าเชือกมันสั้นไปหรือว่ามันต้องอย่างงี้วะเนี่ยมันไม่ขึ้นวะเพราะอะไรวะในกระจกล้าตรงต้องมีแตกบ้างแหละเออต้องแตกสักใบนึงอ่ะกูว่านะต้องเค้าเรียกสังเวยให้กับโอ้โหแค่เอาแค่ลงไปแล้วดึงกลับขึ้นมาเนี่ยมันไม่เหมือนแต่ก่อนเลยอ่ะคือความรู้สึกมันยากมากอ่ะเชี่ยเดี๋ยวนะแล้วเราต้องทำมันมีอะไรที่เป็นเหล็กป่ะเหมือนพี่แล้วก็พอพี่อยู่ให้ทำแบบอีคือเหรอเฮ้ยของผมมันไม่หมุนวะของมึงของปลอม
นี่ทำไมของผมไม่เห็นมุนนี่ไงจับอย่างนี้จับอย่างนี้แล้วก็อีกคือแม่งเอ้ยเอาแค่เล่นธรรมดายังยากเลยอ่ะเชื่อต้องกลับไปฝึกว่ะใช่ใช่ต้องกลับไปฝึกวันนี้กูมีอะไรทำแล้วนี่อาร์ตมามาลองของตัวเองเอางี้คุณผู้ชมดูหน้าดูตาดูเนื้อดูตัวของอาร์ตนั่นก่อนยังสวยเฮ้ยพอแกะมาของจริงสวยว่ะสวยคือในเว็บอ่ะมันจะดูจมๆลายมันจะจมๆแต่ของกูเนี่ยข้างหลังมันพิกเซลเห็นไหมก็จะจมๆแต่ก็ดูดีว่ะแกะพลาสติกข้างหน้าออกเหรอเฮ้ยดูดีใส่เก็บแล้วเหรอเฮ้ยเออเนี่ยเราแกะพลาสติกแกะพลาสติกหน้าออกไปเลยนี่เฮ้ยใช้ได้เราจะเล่นแล้วอ่ะอีกคือไอ้ระบบมึงคืออันนี้เหรออุ้ย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 อ๋อผมเข้าใจแล้วทำไมอาการผมถึงอย่างนั้นผู้ชมระวังนะครับเวลาเล่นอ่ะเวลาเล่นอ่ะระวังด้วยฮะนี่ฮะมันหลุดมันหลวมมันหลุดอ๋อเหรอใช่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 โอเคเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วคือมันสามารถถอดได้ไงมันต้องทำให้ถอดได้เบอร์แบบเฮ้ยอาร์ตแม่งจุงหมาว่ะเมื่อกี้มันไม่ได้เหมือนเดิมแล้วอ่ะเชือกสั้นไปลองดิคงแป๊บนึงนะเชือกสั้นมากอยากได้เชือกยาวกว่านี้แป๊บนึงนะเอ้ยบอกเดี๋ยวด็อกไอ้เชี่ยเท่ว่ะอุ๊ยไม่ได้แล้วอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยทรงเขามีทรงคนนี้เขามีทรงจำไม่ได้แล้วอ่ะมันขึ้นไปเป็นหอนาฬิกาได้อ่ะเฮ้ยมันเป็นบิ๊กเบนอ่ะเมื่อกี้เกือบได้แล้วแป๊บนึงนะเชือกมันสั้นเว้ยเห็นไหมใช่ป่ะมันต้องเชือกยาวกว่านี้อีกหน่อยว่ะเฮ้ยมันก็ได้อยู่มันก็ได้พี่อาร์ตแม่งเจ๋งดีว่ะมัสเซิลเมมโมรี่แม่งได้ว่ะเชือกมันสั้นได้อยู่เดี๋ยวก่อนนะของผมมันจะสั้นมากเชือกมันสั้นไปเนอะสั้นมากคือดิอะไรนะแป๊บนึงนะแค่เท่านี้เลยเหรอเฮ้ยอ้าวอุ้ยเกือบแล้วมันไม่เข้ามันไม่ขึ้นว่ะลิฟต์มันทำเออว่ะเออจะเป็นประมาณเนี้ยประมาณอย่างเงี้ยลิฟต์มันทำยังไงวะลืมแล้วอะเออแล้วอะไรล่ะพี่เกี่ยวตรงนั้นน่ะใส่ได้อ่ะใช่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 มันได้ไอ้นี่วัยเด็กเหมือนกันนะได้อยู่แต่ว่าแบบเดี๋ยวแป๊บนึงนะมันต้องได้ยังไงนะแล้วผมจำไม่ได้มันทำไงให้มันใส่เออว่ะมันต้องทำยังไงวะแต่ประมาณนี้แหละพี่อยู่แต่ว่าผมว่าเชือกผมอะไอ้นี่ไปหน่อยตึงไปหน่อยผมต้องปล่อยคลายมันนิดนึงอะมันจะเล่นในท่านึงมันจะม้วนเออมันต้องคลายอยู่นิดนึงแล้วเราก็ใส่ใหม่เออเอออย่างเงี้ยแต่ว่ามันต้องเขาเรียกนะมันต้องเร็วพอที่พี่จะดึงกลับเออเนี่ยไม่งั้นก็ไม่กลับเชี่ยเอ้ยอะไรไอ้ระบบนั้นนะดึงไงพอมันตอนเนี้ยเท่ากับว่ามันมีลูกเล่นให้พี่สามารถทำอะไรเนี่ยอย่างเงี้ยได้ขึ้นไงอีกคือเหรอดึงไว้แล้วให้มันแบบดึงแน่นๆเหรอเนี่ยอย่างที่เซียนทำดึงออกไปเลยพี่ดึงแบบตรงๆออกไปอย่างนี้เลยอ่ะแม่งเอ้ยสนุกว่ะแต่ว่าโอ้โหอายุเท่านี้มานั่งเล่นไอ้ชาร์จแล้วกูปวดข้อมืองี้เลยนะเออจริงเหรอเฮ้ยแต่ว่ามันหลักการมันเจ๋งดีว่ะคือมันอ๋อเออว่ะแต่ผมยังทำมันไม่ตรงอะครับมันก็เลยแบบว่าใช่มันก็จะเลยจะเบี้ยวครับอ๋อเงี้ยเหรออ่ามันไม่ขึ้นอะแต่พอเป็นอย่างเงี้ยแล้วมันไม่ขึ้นอะเออเนี่ยมันไม่มันเบี้ยวครับมันเบี้ยวแต่ผมเข้าใจหลักการแล้วแต่ว่าเดี๋ยวเราต้องไปดูไปฝึกเดี๋ยวอาทิตย์หน้ามาโชว์อุ้ยอาทิตย์หน้าเลยเหรอเยอะดุเกินไปแต่ที่แน่ๆมันกลายเป็นว่าเราจะไปหาของจากไหนวะเราจะไปหาของอุ้ยแล้วเราจะไปหาของจากไหนวะหาเชือกอะเออเราต้องไปสั่งเชือกมาพี่เพราะเชือกนี้มันสั้นไปหน่อยป่าวะแล้วเฮ้ยหรือเดียวมันอย่างนี้แล้วโรดหรือว่านี่คือการเล่นแบบอย่างนี้อยู่แล้ววะเขาเล่นแท็กติกกันแบบนี้คือสั้นๆแล้วก็จัดการกันเลยอย่างนี้เหรอตอนสมัยผมเล่นมันยาวๆอะไม่งั้นทำสามใบเถาไม่ได้เหรออ๋อสามใบเถาก็คือฟุบๆละควงฟืบเออกูอยากเดี๋ยวนะกระจกแตกกูกระจกแตกไปบานนึงเดี๋ยวนะสมัยเด็กๆนะเราต้องเหวี่ยงไงนะอย่าเหวี่ยงไปตรงนู้นอย่านัดยืนอยู่ตรงนั้นอ่ะเอาไป1ดอกเฮ้ยจริงๆแล้วตรงนี้มันต้องทำยังไงวะเออประมาณนี้แหละแต่อันนี้มันผ่านกันเออประมาณนี้แหละไอ้เชื่อเอ้ยต้องไปนึกต้องไปลื้อฟื้นสนุกว่ะจริงๆแค่แบบ
แค่นี้เราก็สนุกแล้วนะแต่มันไม่ค่อยขึ้นว่ะแต่มันเป็นการละเล่นของเราสมัยยุคนั้นจริงๆนะหลานจะเข้าใจกันไหมลูกยุคกลับมายุคนี้แบบต้องถามแชทอะมีคนทันไหมเออมีคนเล่นไหมแบบมีใครไปแข่งไหมอะไรเงี้ยอยากรู้อะแบบเผื่อในแชทเรามีคนไปแข่งถูกปะเนี่ยเรามันไม่ขึ้นเลยนะบางทีอะเนี่ยเห็นไหมเฮ้ยพี่เชือกมันยาวเอ้ยของผมสั้นกว่าพี่อาร์ดอีกเหรอหรือเท่ากันเท่ากันแหละเท่ากันเท่ากันโอ้ยอย่าหมุนติ๊วติ๊วเลยเพราะอะไรวะมันคายเออเนี่ยๆของผมมันเพิ่งคายเนี่ยเดโอเคนิ่งแล้วโอเคเฮ้ยสนุกครับผมแม่ครับผมดีใจเหลือเกินใช่ดึงซึ้งซะงั้นวันที่ร้านเราตรงจะสั่งสิ่งนี้เข้ามาสักทีครับผมก็คือเป็นยานพาหนะนะครับครับลายของเล่นที่เรียกว่าได้รับการตอบรับที่ดีมากๆตอนที่เราลงคลิปสุ่มซีรีส์ล่าสุดไปนะฮะเรียกว่าผมคนนี่ก็มาลุมซื้อกันจนขาดตลาดถล่มทลายและตอนนี้นะครับครับน้องๆเขามีพาหนะแล้วซึ่งพาหนะเนี่ยเขาก็มีมา3รูปแบบนะครับก็จะเป็นเป็น walking robot ก็จะมีทั้งหมด3 4ซึ่งถ้าถามว่ายืนแล้วเป็นยังไงยืนแล้วอันนี้มันต้องเอาใส่กับเซตไซส์เบบี้ป่ะถ้าเป็นเบบี้อ่ะมันจะสวยกว่าเพราะว่าอันเนี้ยคือใส่ไม่ได้มันจะใส่ไซส์นี้ไม่ได้ถ้าเกิดคุณมีไซส์นี้คุณก็ต้องนี่เป็นรถจี๊ปที่พร้อมจะขยี้ทุกสิ่งทุกอย่างให้แหลกคืออย่างหลุดมาจากแบทแมทแม็กถนนโลกันครับผมนะฮะแล้วก็อันนี้ถ้าเกิดใครที่นึกไม่ออกต้องนึกถึงเนี่ยรถฮอปโอเวอร์วอตหรือถ้ามองอีกมุมนึงก็คือตุกๆนั่นเองอันนี้ก็เป็นเบบี้เหมือนกันเหรอเป็นไซส์เบบี้เหมือนกันซึ่งถ้าเกิดไซส์ใหญ่เนี่ยครับก็อันนี้ซึ่งถ้าเกิดเป็นรถสเกลเนี้ยผมว่านี่เวลาคุณมาเนี่ยมันจะวางอยู่ตรงนี้ถ้าน้องเขาไม่ได้ย้ายไปไหนนะมันจะวางอยู่ตรงนี้จ้าแล้วก็จะเป็นกล่องสภาพกล่องก็เรียกว่ามีการบุบรอยบุบจากการขนส่งเล็กน้อยนะครับจะใช้ทฤษฎีกล่องยับเป็นซีเคทก็ไม่ได้เพราะว่ามันเห็นข้างในเนี่ยก็มาดูเอาถ้าเกิดคนไม่ซีเรียสเรื่องกล่องแต่กล่องสวยๆก็มีนี่กล่องคมๆกิ๊บๆแต่ตอนเนี้ยเหลือไม่เยอะแล้วก็เหลือตามลายข้างหน้านี่เลยตามลายข้างหน้านี่เลยโอเคครับก็กล่องสนนกล่องละ 1,000 บาทนะครับครับผมสำหรับรถไซส์เล็กนะอืมใช่ไหมอันนี้ 1,000 ส่วนรถจี๊ปเนี่ย 1,800 ครับผมคือถามว่าดียังไงคือมันสามารถขยี้คันอื่นได้เวลาวิ่งไปเงี้ยก็เอากินเนี่ยชนอันนี้ก็จะคว่ำเฮ้ยอ่ะเมื่อกี้ดูแต่ด้านหน้าใช่ไหมเรามาดูดีเทลรอบคันซะหน่อยครับผมก็ลงสีมาดีน้ำหนักก็ดีด้วยนะคุณส่วนยางเนี่ยยางเขาวัสดุเขาทำมาแบบไม่ต้องกลัวเหนียวเพราะว่าถ้าเกิดใช้วัสดุเป็นยางจริงๆอ่ะมันจะมีเหนียวอย่างเลโก้เนี่ยเป็นถ้าเป็นยางแบบยางแต่แต่จะมันไม่ใช่แค่สีเนาะมันเป็นเรื่องของการสกรีนมันมีสกรีนธีมของเขาเอาไว้ด้วยนะฮะแต่ทรงอ่ะดีไซน์อ่ะพอกันเหมือนกันถูกต้องนะครับแต่ว่าธีมของการสกรีนจะไม่เหมือนกันมันเข้ากับคาแรคเตอร์ที่คุณมีหรือเปล่าเท่านั้นโอเคน้องครับมันมีไอ้นี่ไหมตัวเบบี้อ่ะที่ร้านมีไหมโอ้ยังไม่มีมานะครับแล้วอันนี้จะพิเศษหน่อยนะครับอันนี้จะเป็นตัวเรียกว่าตัวเดี่ยวละกันมิสเตอร์โบนเนี่ยจะเหมือนกล่องสุ่มลายอื่นๆครับซึ่งก็จะมีทั้งแบบเป็นซีรีส์แล้วก็จะมีทั้งแบบทำตัวเดี่ยวมาครับผมซึ่งตัวนี้ราคา 1,890 นะครับครับหน้ากล่องเนี่ยจะเป็นดูคล้ายแบบหน้ากากซามูไรยีและข้างหลังในรอบๆเนี่ยก็จะไม่มีอะไรเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะเปิดให้คุณดูแน่นอนอยู่แล้วซึ่งต้องบอกก่อนนะฮะว่าจริงๆแล้วรุ่นที่ทางร้านมีเนี่ยจะเป็นตัวที่แบบว่ามันจะมีหน้ากากให้เปียกด้วยนะฮะน่าสนใจนะเอาจริงไซส์ใหญ่เนี่ยคือมันจะเล่นกับรถไม่ได้แต่ถ้าเกิดคุณเป็นเมนซีรีส์มิสเตอร์โบนแล้วคุณตามหารถอยู่ครับผมครับคุณจะรอช้าอยู่ใหญ่ไหนลองดูซิไหนลองดูซิหน้ากล่องไม่มีอะไรเลยนะฮะเรามาดูข้างในกันเลยดีกว่าเปิดซิแวบทึดื้อถืออันนี้มันสุ่มป่ะหรือมีตัวเดียวมีตัวเดียวเลยไม่สุ่มคือรู้เลยว่าเป็นตัวนี้แยกขายไอ้พวกตัวแยกขายเห็นใส่กล่องทึบมาไปดูจากทรงแล้วเซียนต้องอยากได้แน่แน่อุ้ยแหมอันนี้พาร์ทนี่หน้ากากที่เป็นไฮไลท์เขาฮะก็คือหน้ากากแบบเขาเรียกว่าหน้ากากอะไรวะอาร์ตหน้ากากจีนหรือหน้ากากญี่ปุ่นวะตอนนี้เริ่มไม่แน่ใจซัมอะไรก็น่าจะญี่ปุ่นมั้ยมันดูไม่ทำมูไรเดมึงมันเหมือนเชิดสิงโตอ่ะตอนเนี้ยอุ้ยหน้าเหมือนมิสเตอร์ลีอุ้ยมันเหมือนแบบปิ๊ดจะบอกว่าหมวกจริงจังนะเนี่ยเฮ้ยงอบไม่ใช่ละคุณมันไม่ได้ออกไปทางญี่ปุ่นละถ้างอบอย่างเงี้ยเนี่ยจะนึกถึงจอมยุทธจีนใช่ใช่
เฮ้ยแล้วการ์ดเป็นถ้าแบบเป็นหมวกฟางเนี่ยก็จะนึกถึงลูฟี่เลยทุยคนละเรื่องการ์ดเป็นพลาสติกแข็งด้วยจริงเหรอแต่ดูหน้าการ์ดที่ตัวละครนี่นะการ์ดเป็นอย่างนี้เหมือนเดิมเลยเหมือนที่เราคุ้นเคยหน้ากากขาวแต่ว่าเขาแถมหน้ากากนี้มาให้นี่เขามีสองหน้ากากเห็นป่ะใช่ใช่ใช่มีดาบด้วยแล้วเขาก็จะยืนถือดาบมันดูเป็นจอมยุทธจีนว่ะพระเจ้าเออที่ไหนอะเอางี้ผมจะบอกคุณอย่างนี้ว่ามิสเตอร์โบนอ่ะมันไม่ได้มีแค่ตัวนี้มันจะมีอีกหลายตัวเลยนะครับที่มันมีดีไซน์ที่แตกต่างกันออกไปมันจะมีดีไซน์เยอะมากและไอ้ตัวเดี่ยวๆพวกนี้แหละแม่งเท่มากคุณไปเซิร์ช Google ดูก็ได้แค่มิสเตอร์โบนอ่ะคุณจะเห็นดีไซน์แบบแล้วขนาดมันจะเยอะแล้วแม่งสวยแล้วตัวใหญ่กว่าพวกนี้ด้วยนะใช่ใช่มันจะเล่นสนุกกว่านี่บะเบ้งรายละเอียดโคตรดีพี่อุ้ยอันนี้เดี๋ยวถอดหัวน้องออกก่อนแล้วก็ใส่น้องกลับเข้าไปหันแน่อ่ะเท่ว่ะไม่รายละเอียดข้างหลังพี่ดูข้างหลังดีข้างหลังมันเก็บรายละเอียดดีมากคุณดูนี่ดีกว่าเพ้นท์ชุดในอย่างแบบว่ามาจากราชวงศ์ชิงเอ้ยเท่นี่อุ้ยจะต่อให้ซะหน่อยปลอกดาบสวยว่ะสวยคือทำดาเมจมาดีและอันนี้น่าจะเป็นเมคานิกน่าจะเป็นแม่เหล็กนะฮะเพราะว่าด้านหลังเนี่ยคุณจะเห็นเลยว่ามันเป็นแมกเนตอยู่ครับก็ติดไปเลยน้องก็จะสวมหน้ากากนะฮะแล้วก็ส่วนหมวกนั้นก็แม่เหล็กเหมือนกันนะครับแต่ว่าแรงดูดอ่อนนะไม่ได้แบบไม่ได้ดูดซะแน่นปึกถามว่าดูดไหมดูดแต่ดูดอ่อนมากแล้วก็ดาบเขานะฮะก็จะเสียบไว้กับใต้มือคือถ้ายืนเขาจะได้แบบนี้สวยว่ะผมจะบอกว่า 1890 เนี่ยมันอาจจะเป็นตัวเริ่มต้นของลายมิสเตอร์โบนของคุณก็ได้นะเออแต่รองเท้าก็เฟี้ยวนะฮะดูรองเท้ารองเท้าอย่างกับแบบอย่างกับ Adidas อ่ะเออรองเท้าเฟี้ยวแล้วก็ถ้าเกิดเพิ่มเติมนะครับจะเล่นสนุกด้วยการที่เขามีหน้ากากมาให้เราก็สามารถที่จะถอดเปลี่ยนฟับกลับไปเป็นเหมือนรุ่นคลาสสิกฮะเนาะแล้วก็ดาบนี่เขาปักไว้ตรงนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าผมแอบสังเกตเห็นตรงนี้ผมมีฟักดาใช่ผมว่าเขาอาจจะเอาใส่ได้นะลองดูฮึบเห็นแล้วปะเฮ้มันแน่นไปนิดนึงอ่ะแต่เหมือนจะไม่ได้ทำมาไว้เพื่อให้ใส่ไม่ให้ใส่แต่นั่นแหละฮะเชี่ยเจ๋งว่ะโพซิชันมันต้องยืนแบบใช่ใช่ใช่กำดาบอย่างนี้กำดาบอย่างนี้ถูกแล้วแล้วก็หันหัวออกมาใช่ฮะก็ถ้าเกิดใครสนใจที่จะเปิดไลน์มิสเตอร์โบนนะครับก็ลองอินบ็อกซ์มาถามตรงนะฮะหรือว่าถ้าเกิดไปเซิร์ช Google ดูจริงๆแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยตัวนี้แม่งโคตรสวยเลยว่ะอยากได้ลองให้อาตรงหาให้เขาก็หาได้นะก็อินบ็อกซ์มาที่แฟนเพจของร้านนะครับบอกเลยว่าไม่ธรรมดาช่ำๆเฮ้ยสวยสวยสวยตุ๊กตาที่เป็นพวงกุญแจเนี่ยก็ยังฮิตอย่างต่อเนื่องนะครับครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นงานของค่ายท็อปทอยซึ่งรวมคาแรคเตอร์ของซาริโอไม่ว่าจะเป็นซินนามอนโรโมชาโกปอมปอมปูรินฮัลโหลคิตตี้คุโรมิและมายเมโลดี้ซึ่งดูข้างๆนี้สีแม่งพาสเทลจนแบบมึงไม่กลมกลืนไปกับสีกล่องไปเลยล่ะไม่เอาจริงๆก็คิดไม่ออกเลยนะว่าของจริงมันจะออกมาแล้วเป็นแบบไหนซึ่งของจริงอ่ะซึ่งมันเลยทำให้เราดรอปความอยากได้ใช่คุณถ้าคุณดูก่อนอย่างเงี้ยสีแม่งแบบถ้าเกิดถือไกลๆอ่ะแม่งกลืนมากไม่ค่อยดูแล้วมันก็แบบมันไม่มีอะไรโดดขึ้นมาเลยแต่เอาว่าคนก็คงซื้อแหละเพราะว่าเขาเรียกสาวกของซาริโออ่ะมันมีและอันเนี้ยหายากนะตอนเนี้ยค่อนข้างแรอันเนี้ยสุ่มละ800บาทที่ร้านตรงช็อปครับถ้าถามว่าตัวจริงเป็นยังไงเชี่ยสวยมากเป็นอย่างนี้น่ารักเลยน่ารักมากน่ารักเลยก็คือหน้าเขาก็จะเป็นไวนิลนะฮะแล้วก็เขาก็ใส่หมวกนี่ตาอันนี้เป็นครับผมโปชาโกครับผมซินนามอนโลซินนามอนโลโปชาโกที่อะไรวะเออโอเคแล้วก็เนี่ยคือมันเอางี้คือถ้าเกิดใครที่เล่นลาบูบูมากรองโยนชินมือเนี่ยเหมือนกันเนี่ยข้างๆเนี่ยก็มีป้ายนะฮะครับแล้วก็มีนี่ไอ้นี่ก็จะเป็นเดี๋ยวนี้เขาก็จะเป็นโซงแบบนี้กันหมดเป็นมาตรฐานไปแล้วไอ้บุ้มเหมือนทำมาจากโรงงานเดียวกันใช่ใช่แล้วก็มีอันนี้แต่มันทนไงมันทนมันถูกพิสูจน์แล้วว่าแบบนี้แหละดีแล้วใช่แล้วมันน่ารักนะฮะมันน่ารักจริงๆจะบอกว่าสุ่มละ800เนี่ยไอ้ซาโตคนหลังกล้องเนี่ยอยากได้คุโรมิมากครับแต่ว่าใจไม่ด้านพอครับยังไงก็ฝากด้วยนะฮะใครที่อยากได้ชอบจริงๆจะมีพวกตุ๊กตาไวนิลอีกเยอะเลยนะครับอย่างที่เราเคยบอกไปแล้วเหมือนทางร้านเขาจะรู้จริตก็คือแถบเนี้ยทั้งกำแพงเนี้ยเป็นตุ๊กตาหมดเลยตุ๊กตาพวงกุญแจถูกต้องใช่ยกเว้นไอ้เป็ดเมียด่าไว้ตัวนึงไอ้เป็ดเมียด่าใช่ไม่มีพวงกุญแจอะไรโดนด่าใช่เออครับผมถูกต้องก็โหจริงมันน่ารักจริงอยู่ที่ว่ามันจะโดนจริตใครแล้วฮะตอนนี้ครับผมเฮ้กระทิงจบแล้ว
เฮ้ยอะไรอ่ะรีบเลยนี่คือในที่สุดประโยชน์ของการรอคอยจะเรียกประโยชน์ได้เหรอวะจะบอกว่ามันมีเรื่องมูลค่าของเวลาที่เราเคยพูดถึงนะซึ่งตอนนั้นอะอาซึระดะที่เป็นรถเหล็กอะที่เราเคยแกะรีวิวที่ร้านโมเอสสเตชันเคยแกะให้เราไปแกะรีวิวใช่ครับอันนั้นอะตอนนั้นอะเซียนก็ลีลาไม่ได้กระชิงเปล่าๆว่าราคามันสูงครับมันอยู่ที่ตอนนั้นก็น่าจะประมาณ 12,000 บวกลบ 13,000 บวกลบบวกลบละกันแล้วผมก็ทำใจอยู่ว่าเออยังไงเพราะอาซึระดะผมมีงานของอเมริกาเฮาส์เยอะแล้วแต่ว่าพอวันนั้นไปเจอร้านไปเจอไม่ใช่เจอร้านไปที่บ้านครูเอ๋ยแล้วของครูเนี่ยคืออาเชียมันคือตู้ที่เราฝันน่ะคันเล็กๆน้อยๆใช่แต่ไออันที่ผมสะสมอ่ะมันคือลายของเมกาเฮาส์ขออภัยจำชื่อไม่ได้อะไรเวเลทเบิลอะไรสักอย่างที่เป็นลายที่เขาทำถนัดงานสำเร็จขยับได้แล้วคันมันใหญ่กำลังดีหมายถึงอันนั้นนะครับแต่คันนี้ผมแพ้ที่ว่าตอนที่เราแกะผมมีความรู้สึกว่าเออมันสมบูรณ์ดีผมอยากจะเก็บแค่นี้ใช่เพราะว่าเราไม่มีโอกาสที่จะไปเก็บแบบของครูได้อันนี้คือได้แบบดีมทอยลดราคามาด้วยที่ลดราคานี่เขาก็น้องเขาบอกตรงๆเลยครับว่าอันเนี้ยไม่มีกล่องน้ำตาลอืมก็ลดราคาลงไปตัวนี้ก็ของที่ร้านเหลือกล่องเดียวพอดีผมก็เลยกระชิงเลยร้านหมดแล้วเลยอยู่ที่ 9,500 ก็ลดลงไปก็ 2-3,000 ครับประมาณนี้ก็เลยได้มาฮะแต่ถือว่าเป็นส่วนน้อยนะที่คนที่แบบว่ารอแล้วได้ของถูกอ่ะก็ได้แต่ว่าแน่นอนถ้าสายสะสมจริงบางทีเขาแคร์กล่องน้ำตาลด้วยอย่างเงี้ยอันนั้นผมว่าเข้าใจนะครับแต่ว่าอันนี้แล้วแต่คนแต่อย่างโซนของผมเนี่ยวันหนึ่งผมคิดว่าผมคงไม่ได้ใช้กล่องเพราะว่าผมอ่ะจะเอาไปโชว์ในตู้แล้วข่าวที่ว่าเดี๋ยวเขาจะมีตัวต่อไปมาอีกเนี่ยผมก็เลยซัดอันนี้ไปก่อนใช่ไม่งั้นถ้าเกิดช้าไปก่อนเนี้ยราคามันคงขึ้นแน่เลยยังไงตัวไอ้คันใหม่ออกเนี่ยคันใหม่คันใหม่ตามหาคันนี้กันซุปเปอร์อสูรดาอันนั้นน่าจะซุปเปอร์อสูรดาป่ะวะน่าจะใช่มั้งไอ้คันนั้นน่ะผมก็ว่ามันก็น่าจะระดับหนึ่งเห็นไม่แน่ใจโปรโตไทป์มันมีชินโจด้วยมั้งหรือเปล่าไม่แน่ใจโอเยก็นั่นแหละครับประมาณนี้ฮะกระชิง